ปล่อยวงล้อจักรยานมวล4กิโลกรัมรัศมี30เซนติเมตรซึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อย 0.36 กิโลกรัมเมตรกำลัง2จริงๆข้อนี้ถ้าเราไม่ให้ถ้าโจทย์ไม่ให้โมเมนต์ความเฉื่อยมานักเรียนหาเองได้ไหมคะมันหาจากอะไรนั่นเองแสดงว่าค่า i ในที่นี้หาจากอะไรคะ m r กำลัง2นะคะมวลคือ4 r คือ30เซนก็คือกี่เมตร 0.3 เมตรนะคะ 0.3 เมตรยกกำลัง2ได้ 0.09 คูณ4เข้าไปได้0.36 อันนี้คือค่าของ i หรือโมเมนต์ความเฉื่อยนะคะเราปล่อยวงล้อเนี่ยจากพื้นเอียงนะจุดที่สูงจากพื้นราบ 2.5 เมตรถามว่าวงล้อกลิ้งลงมาถึงพื้นราบด้วยความเร็วเท่าใดเอาตำแหน่งล่างสุดใช่ไหมคะในกรณีของพื้นเอียงให้ดูว่าเขาให้หาตอนตำแหน่งที่สูงจากพื้นเอียงเท่าไหร่เช่นว่าเขาให้พื้นเอียงเนี่ยสูง10เมตรแต่วัตถุเนี่ยเริ่มปล่อยที่กลางพื้นเอียงแสดงว่ามันมาจากความสูงแค่5เมตรอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างโจทย์หนึ่งให้ระวังด้วยนะคะเราจะเห็นว่าจากตัวอย่างโจทย์นี้เราจะใช้แค่เรื่องของพลังงานจลอย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้พลังงานรวมไม่รู้พลังงานรวมเราก็ไม่สามารถหาค่าณตำแหน่งค่า V หรือค่าโอเมก้าได้แบบนี้เราก็ต้องเอาเรื่องเดิมคือความรู้เดิมมาใช้คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานใครมองภาพออกบ้างว่าใช้ยังไงหายังไงมีไหมคะกฎอนุรักษ์พลังงานบอกว่าพลังงานกลรวมทุกๆจุดต้องมีค่าคงที่ถ้าหากว่าเราไม่สูญเสียพลังงานให้กับระบบหมายความว่าไม่เสียให้กับแรงเสียดทานนะคะไม่สูญเสียให้กับการชนซึ่งเกิดจากการชนแล้วเสียรูปทรงเรียกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างเงี้ยนะคะพลังงานกลรวมเนี่ยจะคงที่ถามว่าอย่างนี้เราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานในลักษณะแบบไหนคะเสร็จหรือยังโจทย์อ่ะสุดแล้วเรามามองภาพรวมพร้อมกันปล่อยวงล้อจากพื้นเอียงงั้นเราต้องวาดอะไรก่อนเลยพื้นเอียงและความรู้เรื่องพื้นเอียงเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วนะคะคือถ้าเขาไม่ให้ความสูงเขาอาจจะให้มุมมาก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาให้มุมมาให้ความยาวพื้นเอียงมาสมมุตินะแล้วให้ความยาวพื้นเอียงมาเนี่ยเราหาความสูงได้ไหมคะได้นะคะจากเรื่องของพื้นเอียงอย่าลืมนะเรื่องนี้เราจำไปใช้จนถึงระดับที่สูงขึ้นในที่นี้บอกว่าพื้นเอียงสูงเท่าไหร่คะ 2.5 เมตรนี่เป็นด้านนี้หรือว่าด้านนี้ด้านความสูงก็คือด้านนี้นะคะ S เท่ากับ 2.5 เมตรนะคะใส่ด้านผิดก็ผิดเหมือนกันนะวงล้อนี้มีมวลเท่าไหร่4ปล่อยจากที่สูงเท่านี้แสดงว่าพื้นเอียงจะสูงเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่มันมาจากที่สูงเท่าตำแหน่งนี้นะคะนี่คือ4กิโลกรัมมวล4กิโลกรัมซึ่งมีรัศมี 0.3 เมตรรัศมีของ 0.3 เมตรนะคะกลิ้งลงมามาเนี่ยถามว่าพอมาถึงตำแหน่งพื้นล่าข้างล่างเนี่ยนะคะมีความเร็วเท่าใดมีความเร็วเท่าใดโดยกำหนดให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของการหมุนตอนที่มันกลิ้งเนี่ยนะคะตอนที่มันกลิ้งเนี่ยมีโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือค่า i เท่ากับเท่าไหร่ i เท่ากับ 0.36 กิโลกรัมเมตร
กำลังสองให้ค่า i มาให้ความสูงมาให้รัศมีมารัศมีวงล้อเท่ากับ 0.3 เมตรให้มวลมาเรียบร้อยแล้ว4กิโลกรัมนี่ความสูงนี่มวลนะคะอ่ะใครคิดวิธีการออกแล้วบ้างกฎอนุรักษ์พลังงานบอกว่าทุกจุดต้องมีพลังงานกลรวมเท่ากันงั้นเราเทียบ2จุดที่ง่ายที่สุดคือตำแหน่งสูงสุดและตำแหน่งต่ำสุดตำแหน่งที่มันอยู่หรือปล่อยที่เราทราบค่าไปถึงตำแหน่งที่เราให้เป็นตำแหน่งอ้างอิงกูบอกว่าตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยให้เป็นตำแหน่งที่เราสะดวกต่อการคำนวณงั้นกูเอาที่พื้นเพราะว่าโจทย์ถามที่ตำแหน่งนี้พอดีถูกไหมคะณตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งต่ำสุดแสดงว่าพลังงานอะไรเป็นศูนย์ศักโน้มถ่วงณตำแหน่งนี้เป็น0เพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งนี้ก็จะมีแต่พลังงานอะไรคะมีแต่พลังงานจลซึ่งมันเป็นการหมุนไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พลังงานจลของเราเป็นอะไรคะซิกมา EK คือหมุนและเลื่อนที่ไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราแทนสมการตรงนี้ส่วนพลังงานศักโน้มถ่วงเป็น0เพราะว่า H เป็น0ในขณะที่ตรงนี้ข้างบนสูงสุดมีเฉพาะอะไรคะมีเฉพาะพลังงานศักเพราะว่าพลังงานจลยังไม่เคลื่อนที่พลังงานจลเป็น0จับ2ตำแหน่งนี้มาเท่ากันพ่อบอกว่าณระดับใดๆหรือจุดใดๆพลังงานกลรวมต้องเท่ากันก็คือไอ้นี่รวมกันเท่ากับตรงนี้รวมกันมาเท่ากันเพราะฉะนั้นจากกฎอนุรักษ์พลังงานเราก็จะได้ว่าด้านนี้คือส่วน1ส่วน2 mv กำลัง2นี่คือพลังงานจลของการเลื่อนที่เราวางแทนทางนี้อยู่ใช่ไหมคะบวกกับส่วน1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2เท่ากับณพลังงานรวมที่จุดบนจุดบนจุดบนของเรามีเฉพาะ ep ก็คือ mgsมีตรงไหนไม่รู้อีกคะมีตรงไหนไม่รู้อีกให้หาอะไรคะหา v ณจุดต่ำสุดใช่ไหมคะติดกี่ตัวแปรโอเมก้ารู้ไหมคะไม่รู้ v ก็ต้องหาเมื่อกี้เพิ่งแนบไปทำไงดีจากความสัมพันธ์ว่าไงคะv เท่ากับโอเมก้าเราก็จะได้ว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ v ส่วน r เพราะฉะนั้นโอเมก้ากำลังสองก็จะกลายเป็น v กำลังสองส่วน r กำลังสองเดี๋ยวครูยกสมการนี้ใหม่แทนค่าโอเมก้าตรงนี้เข้าไปนะคะยกไปใหม่เราจะได้ว่าอะไรขออนุญาตข้ามของก็จะได้ว่าเมื่อแทนค่าโอเมก้าด้วย v ส่วน r เราก็จะได้ว่าส่วน1ส่วน2 mv กำลัง2บวกด้วยส่วน1ส่วน2 i v กำลัง2ส่วน r กำลัง2ใครไม่ทันบอกนะคะฝั่งนี้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมคือ mgs ถ้าเขาไม่กำหนดค่า i ให้เราก็แทนค่า i ว่า i เท่ากับ mr กำลัง2แล้วเราจะสามารถตัด r ได้ทั้งหมดนะคะคือถ้านักเรียนไม่แทนค่าตัวเลขอย่างนี้ไป mr กำลัง2ก็ได้นักเรียนก็จะตัด m ได้แล้ว r ก็ตัด r ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าครูแทนตรงนี้นะตัวเลขจะได้เหลือน้อยลงเพราะว่าครูว่านักเรียนห้องนี้ไม่ค่อยรักใครกับเลขทศนิยมเท่าไหร่นัก mv กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2 i ของเราคือ mr กำลัง2 v กำลัง2ส่วน r กำลัง2 mgs m ตัด m ตัด m 2ตัวนี้ r กำลัง2ตัด r กำลัง2ได้ไหมคะเหลืออะไรคะเหลือเป็นเท่าไหร่
ครึ่งบวกครึ่งได้1เพราะฉะนั้นก็เป็น v กำลัง2เท่ากับ gh แทนค่า v กำลัง2เท่ากับ10คูณด้วย 2.5 เพราะฉะนั้น v เดียวมีค่าเท่ากับ5 2.5 คูณ10ได้25ถอด square root ก็ได้เท่ากับ5นั้นที่พื้นลงมาถึงพื้นราบมีความเร็วเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะคะโจทย์แบบนี้อาจจะถามต่อว่าแล้วพลังงานจลที่จุดต่ำสุดของพื้นเอียงมีค่าเท่าใดนักเรียนก็ย้อนกลับไปที่สมการด้านหน้าคือไปที่ตรงนี้เอาแค่เฉพาะช่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วก็นำค่า v เนี่ยไปแทนตำแหน่งนี้ก็จะได้ว่า25ส่วน2บวกด้วย25ส่วน2ถูกไหมคะได้เท่ากับเท่าไหร่25ส่วน2บวก25ส่วน2เนี่ยโหมีคนงงอีกก็ครึ่งของมันบวกครึ่งก็ได้เท่าเดิมได้เต็มใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ25เพราะฉะนั้นพลังงานจลรวมที่พื้นล่างมีค่าเท่ากับ25จูลนี่คือคำถามที่มักจะถามบ่อยหรือข้ามมาถามที่ว่าพลังงานจลที่พื้นราบเลยก็ได้ซึ่งก่อนที่เราจะคำนวณได้เราทำไงคะเราก็ต้องหา v ใช่ไหมถ้าไม่หา v เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกฎอนุรักษ์พลังงานก็จะได้ว่าพลังงานจลรวมก็คือพลังงานณจุดสูงสุดถูกไหมคะก็คือ mgh คือเรายังไม่รู้ v แต่ก็ถามพลังงานจลรวมพลังงานจลรวมคืออันนี้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็มีค่าเท่ากับ mgs m คือ4 g คือ10 s คือ 2.5 ได้เท่ากับเท่าไหร่นี่คือค่าที่เราจะได้